แดดล่มแล้วค่อยไปเอาโควิด19มาแล้วหรอให้ดูตรงนี้ก่อนท้องว่าเนี่ยคือฉันมาในช่วงที่แบบหญ้าไม่มีเว้ยก็เพิ่งรู้นะนึกว่าแบบว่าเออเป็นช่วงหน้าหญ้าไม่มีมาถ่ายรูปค่ะแต่ยังไม่ได้รูปนะคะเพราะแดดแรงค่ะเดี๋ยวรอก่อนแดดแรงมากครับพี่น้องครับโอ้โหฝั่งนี้สวยเชียวทำไมฝั่งนี้แสงมันสวยจังวะโอ้แสงแบบว่าเหมือนเขียวแบบคือแบบฟ้าสดใสมากอะถ้ามึงดูในร้านมึงจะรู้เลยตัวตัวเองข้างหลังแบบสวยมากจริงๆข้างหลังสดใสมากสวัสดีค่ะพิซซ่าเออเออกูยังกูรู้ละเออฝั่งนี้สวยสวยอะดังฝั่งผิดไปเนี่ยสวัสดีค่ะกินพิซซ่าก่อนกินไม่ได้จะมาแต่ว่าเห็นว่าแบบนั่งรอแป๊บนึงรอแดดแล้วก็พอดีพิซซ่ามาก็เลยเฮ้ยมาไลฟ์ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเพราะจะไปหาลูกกูต้องบอกเสียงนะน้องคันพิซซ่าอันนี้สวยทั้งหมดที่ถ่ายมาคือเนี้ยสวยเฮ้ยทำไมมันใหญ่จังวะงำไส้แป้งแล้วจะไหวไหมเนี่ยคือเจมันคือถ้ามึงรู้ว่าอยากขนาดนี้มึงจะไม่สั่งอันอื่นมาใช่ไหมมึงสั่งเยอะมากกูงงมากเมื่อเรากลับไปบ้านก็ทำกลับไปบ้านก็มากูบอกเลยว่ามึงกินอ่ะกินชิ้นนึงก็อิ่มเชื่อกูไงนึกว่ามันอลังการขนาดนี้ข้าวเกี่ยวแล้วพิซซ่านักกินอื้อหรอเขาเกี่ยวเราด้วยเพราะว่าตอนที่พักก็ไม่มีเลยดื้อตอนที่พักก็ไม่มีน้ำเหมือนกันอร่อยดีพี่ต้าดีอร่อยดีอร่อยดีกูกูพี่ซ่าน่ากินมากเจ๊น่ารักจังวันนี้หวานหวานอือสามวันถ่ายรูปก่อนเนี้ยแต่ยังไม่ได้ใหญ่แรงวิ่งหาโค้งไงสุดขีดพลาดทุกอย่างพลาดทุกสิ่งทุกอย่างงงไปหมดมือแรกเหรอคะใช่แต่ว่าเจ๊มันกินไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยฉันเพิ่งกินเพราะว่ามัวแต่ไปถ่ายรูปอะไรกันไปโค้งที่ว่าจังหวัดอะไรอ่ะอะไรวะลอยฟ้าถนนลอยฟ้าเดี๋ยวแบบถ้าหมดลอยฟ้าทุกคนก็หาไม่เจอตอนนี้ยังหาไม่เจอวนประมาณ50รอบวนประมาณ5-6รอบก็เดี๋ยวค่ะไม่ได้ดูงานมากแล้วทำไมอ่ะไม่ดูหาไม่เจอทุกตอนนี้ก็ยังไม่เจอเว้ยสุดยอดปะคือขี่เป็นชั่วโมงเพื่อไปถนนลอยฟ้าแล้วก็เพื่อจะไปถ่ายรูปแบบไอ้เลข3หาไม่เจอเว้ยวนไปวนมายังไงก็หาไม่เจอแล้วตอนนี้ก็หาไม่เจอกูปวดหัวมากประสาทเสียจะเหนื่อยอ่ะเขาจัดมันทุกปอกมันมุมมันไม่ได้ที่เขาถ่ายกันอ่ะคือหาไม่เจอถามเขาแล้วเขาก็แบบบอกมาตรงนี้ก็จะหาไม่เจอหวานสวยหวานมากพี่โซสวัสดีค่ะไม่ดีตัวสวยเชียวกินด้วยมากินเผื่อพิซซ่าน่ากินอร่อยด้วยนะนี่เห็นไหมแบบข้างหลังเขาสีเขียวเขียวน่านคนเยอะไหมเจ๊ในเมืองอาจจะเยอะนะเพราะเจ๊อยู่ข้างนอกแล้วก็เดี๋ยววันนี้เข้าเมืองเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ไปอีกที่หนึ่งคือมาถ่ายรูปร้านเนี้ยที่กำลังยิกยิกกันอะแต่ว่าตะกี้ถ่ายอุ้ยแดดล่มแล้วแกเดี๋ยวฉันต้องไปถ่ายรูปถามว่ามีคนแนะนำร้านอาหารต้องบ่อสวกไหมก็ถามที่พักกันเยอะๆก่อนเขาหิวมากเลยเขาแบบแกดูเขาสั่งของเขาคนเดียวสั่งพิซซ่าแล้วมันก็ไม่กินแล้วกูบอกแล้วบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยคือแต่อยากได้รูปสวยๆมากตรงเนี้ยแต่ตะกี้เสื้อถ่ายมันร้อนมากพอแดดนึกก่อนทุกคนแสงมันจะย้อนมันจะแบบไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเสื้อรอถ่ายใหม่เฮ้ยถูกหวยเฮ้ยถูกหวยกูเอาอะไรกูทำเป็นตื่นเต้นกูซื้อไหมโอ้โหเลยว่าเลยด้วยแม่กูมาถูกหัวเลย
กินอะไรก็ดูอร่อยคืออร่อยจริงๆพิซซ่าดีมากแป้งบางแบบโคตรๆอ่ะเลิศแล้วคือเดี๋ยวกูต้องรับผิดชอบหมดทั้งหมดกูรู้เลยเดี๋ยวต้องกลับมึงกินเหล้ากินเหล้าแล้วมึงไปไหนไปแทนเขามันยังไม่จ่ายยืดคนแหละพอเลย20ตังค์พี่ปีนักท่องเที่ยวเยอะไหมเจ้าว่าในเมืองอาจจะเยอะนะเพราะมันมาเหมือนจะมาก่อน1วันเหมือนมาเมื่อวานก็ยังไม่เยอะมากแล้วก็มาไกลไงมาแบบปัวมันก็ไกลจากตรงนั้นไงถ้าเกิดเขาไปในเมืองอาจจะเยอะกว่านี้ของคนเดินน่ะน่าจะเต็มเดี๋ยวต้องไปเดินถนนเซ่หนูลุ้นหวยแล้วถูกไหมชุดสวยมากชุดหวานไหมคือแบบก็มาถ่ายรูปไม่เหมาะกับถนนเลยกูที่ถ่ายถนนเลยไม่ต้องการพี่เดมิดถ้าเกิดดูแลอยู่อ่ะนิสัยสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊เอมิลี่อันนี้ไงน้องนิวคิดถึงน้องเลยดีค่ะน้องนิวที่เชียงใหม่ตอนที่มาหาเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมาถ่ายรูปตรงนี้เว้ยนึกออกไหมที่คนเขาถ่ายกันอ่ะเหมือนเรานั่งอยู่บนฟ้าเว้ยเขาจะต้องถ่ายแบบสวยๆแต่ตะกี้อ่ะอุ้ยตอนนี้เหมาะกับการถ่ายทุกคนเสียอยากไปถ่ายรูปเราอะแต่ทุกคนดูกันเยอะอะเสียก็แบบไม่กล้าไปอะใครขับรถเจ้ฉันขับรถเพราะว่าฉันเก่งคุณไม่ถนัดนี่ตรงนี้มีแค่ด้วยมีแค่แบบว่ามีให้เราแบบว่านั่งดูนาดูเดี๋ยวมึงก็นอนเดี๋ยวถ่ายรูปละมึงขอการแล้วนั่งแค่ไอ้นี่กูจบก่อนเอาให้จบก็ได้เมื่อกี้ก็ใส่แว่นด้วยไงเพราะว่าเหมือนกับแดดแรงมากนึกออกไหมคนเวลาแดดแรงมันจะยิ้มจะอีตาใส่แว่นแต่ตอนนี้ไม่ใส่ได้ค่อนข้างแดดแต่เมื่อกี้ไม่ได้มึงเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยฮะอะไรวะมองดีลมมามันก็ไม่ร้อนมากจอมเอื้อมือหงอกแต่ว่าคืนนี้ตะเย็นกับเมื่อวานตะเย็นกับเมื่อวานเงี้ยตะวันพี่เลยขอมาหนูจะเกิดทุกวันนี่ลมมามเผาปัวยังน้องวานไงหนูกลัวนอนที่ปัวไปกับพี่บิ๋วเข้ามาไว้ใหม่เนาะได้ไหมตอนแรกกะว่าแบบจริงๆอ่ะต้องมาตอนเย็นเว้ยที่แบบมันเหมือนแบบลมตกแล้วก็ต้องมีหญ้าเย็นอ่ะต้องมีหญ้าที่ดีๆอ่ะแต่เนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเกี่ยวนาเกี่ยวอะไรไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนที่พักจะด่าก็ไม่มีหญ้าอันนี้ก็ไม่มีหญ้าเว้ยคือที่เราดูมารูปภาพมันมีเล็บที่เราทำไมหญ้าเขียวขจีบอกว่าแล้วก็แบบเหมือนท้องฟ้าและหญ้ามันดูตัดอ่ะอันนี้กูมาปุ๊บร่วงโรยไปร่วงโรยเชียงใหม่เมื่อคืนหนาวจริงปะดีเจตอนที่ชุดจะแตกจริงเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะจริงอันนี้ดีมากอ่ะเพียงแต่ว่าเหมือนแบบเดี๋ยวขอกระดานเตียงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่คุณต้องเอาไปจับแก้มรอบดึกเพราะว่าคนหิวไงหิวแล้วแบบตาเมื่อมือตาลายสั่งกระจายไงแล้วตัวเองดูสภาพตัวเองไหมกินชิ้นละกินเลย เอ้ยตอนนี้ดีละใช่อยากจะแวะซื้อส้มตอนที่ข้างทางอ่ะมาดูแบบว่าเหมือนบ้านๆแล้วคิดว่ามันจะอร่อยแต่ถ้าเกิดเราเอากลับบ้านได้หรอวะส่งไปมันเสียหัวเน่าวะกลับบ้านไม่ได้เนาะแต่ส้มมันส่งได้นะใช่แต่กี้เพิ่งโทรไปถามที่พักว่าเสื้อผ้ามาถึงไหมคะบอกเจถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าไม่ถึงเราทำไงกันดีคือสองคนอ่ะถ้าเสื้อผ้าไม่ถึงกูตายคือแบบกูซื้อผ้าใหม่เพราะเสื้อผ้าหมดแล้วซื้อแบบต้องไปพฤหัสเอ้ยต้องไปพื้นศกพื้นอะไรค่ะพี่ไปปลาเขียวขจีเที่ยวหนูเป้าเจ้มันเพิ่งมาวันเดียวแต่ว่าแบบเมื่อวานนะคือก็โอเคแต่วันนี้คืออารมณ์เสียคือตอนที่ไปหาที่ถ่ายรูปที่แบบที่อะไรลอยฟ้าถนนลอยฟ้าคือหาไม่เจอนึกออกไหมขี่รถไปชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปถ่ายรูปกับถนนลอยฟ้าแล้วหาไม่เจอยังไงก็หาไม่เจอขี่วนไปวนมาดูเลยว่าตรงไหนว่าตรงไหนมันไม่มีอ่ะคือแบบเฮ้ย
ว่าไม่มีเว้ยแล้วนึกออกไหมว่าทางที่ไปมันเป็นโค้งหนูนูนนี่มันน่ากลัวมันอันตรายเหมือนกันและเราอ่ะพอขี่ไปเลยไปแล้วมันไม่มีทำไงดีต้องกลับแล้วกลับมันกลับยากมันเหมือนกับมันโค้งอ่ะเราก็ต้องดูอันตรายอ่ะก็พยายามหาทางกลับพอกลับมาแล้วมันก็มีกบประมาณ5รอบอ่ะคือสนอกพอแล้วกูไม่เอาแล้วทำแม่งสลิปเต็ดคือเขาถ่ายกันตรงไหนวะที่มันสวยๆที่เขาไปนั่งกลางถนนกันแล้วแบบมันจะมองเห็นเหมือนแบบถนนเป็นแบบเลข3อ่ะแต่ของกูไปเลขเดียวถนนคือมีคือแบบแล้วโอ๊ยอีลูกอารมณ์เสียคือแบบมันเซ็งอ่ะเหมือนอุตส่าห์ขี่มาตั้งไกลแต่มันก็สวยมากนะมึงเจ๊เอ็มขับรถเมาเปล่าเจ๊ขับอย่าไปคิดอย่าไม่มีสิมันสวยมากนะมันก็นั่งเปิดกระจกแล้วเปิดเพลงเก่าๆแบบว่าเหมือนรุ่นแบบว่าวันนี้ฉันฟินแล้วจ้ะฉันฟินแต่เช้ามันฟินแม้มันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนี่ตะกี้เนี่ยกูถ่ายรูปปกติพารามอเตอร์ก็ใช่ต้องถ่ายด้วยกันแมวคือเมื่อเช้านางไปพารามอนเตอร์แล้วจ้าแล้วยินดีกับนางด้วยที่นางจะกด 2,000 เมื่อวานนางบอกว่านางจะไอ้นี่ใช่มั้ยที่คุยกันว่านางอยากจะเสีย 1,500 เพื่อนางจะได้รูปที่ดีแต่สุดท้ายนางไม่เอาละเหมือนกับว่ามันเสีย 1,500 มันแพงไปก็เอาแค่รูปกรุบๆเอารูปกรุบๆที่เขามีให้พอแล้วรูปกรุบๆยินดีกับนางด้วยมัวคือมัวมาจากใครมัวมาจากเค้านะจ๊ะมัวมาจากที่พารามอนเตอร์แล้วคือชุดอะคือมัวหมดเลยคล้ายๆเหมือนไม่เซ็ตเลนแล้วพังจ้ะมัวๆแล้วไงเขาบอกให้มารับหน้าฟรีคิดดูแล้วกันเขาอยากจะเจอกูไหลกูไหลเลยไหลกูไหลเลยแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายมันก็พอเห็นแต่ว่ามันมัวแบบมัวเบอร์หนึ่งซึ่งแบบก็ถึงขั้นเขามาอีกรอบนึงไม่เก็บโชว์มองให้แกนี่เป็นไงเห็นไหมนั่นเห็นสิก็บอกแล้วว่าให้เธอติดต่อไปเลยว่าวันนี้ไปอีกเอาฟรีอ่ะรอฟรีอ่ะเพื่อนหนูไปมาถนนเลข3ไปถ่ายมั้ยอย่าพูดคำนี้อีกเห็นมั้ยเอาวิดีโอด้วยดินี่วิดีโอเนี่ยจริงป่ะไม่เห็นมั้ยเนี่ยวิดีโออะไรของมึงวะนี่ไงวิดีโออ๋อวิดีโออยู่นี่เออเนอะนางเป็นคนถ่ายคืออันนี้วิดีโอมาจากเครื่องนางคือชาร์จแต่ว่ากล้องโกโปรที่เขาให้นางถืออ่ะที่เหมือนถือเพื่อว่าจะเป็นรูปเหมือนมีรูปของเราซึ่งมัวจามัวหมดเลยซึ่งแบบเฮ้ยถ้าเป็นซาโมโหมากเลยว่าซีเรียสเรื่องรูปเพราะอะไรกูสัตว์ต้องตื่นเลยกูฆ่าตายเลยนะเว้ยกูไม่ยอมเนี่ยกูโกรธมากด้วยนี่ไงพี่จำลีขอบคุณ พี่เดย์คืออะไรคะออก Google คืออะไรอุตส่าห์ตื่นเช้าแท้ไม่ซีแต่นางมีความสุขมากนางคือนางมีความสุขแค่รูปมัวๆนั้นนางก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะนางเหมือนนางได้ไปสัมผัสแค่แบบเออบรรยากาศจริงๆเออเหมือนขี่ให้ดูอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แบบแต่รูปมัวมันก็พอใช้ได้แต่แค่แบบมันเจ๋งไหมไปต้องมัวเจ๊ถามทางคนแถวนั้นมึงเจ๊ถาม3รอบจริงถามกรมทางอะไรก็ไม่รู้1รอบเขาบอกให้วนกลับไปตรงนั้นหน่อยนึงที่จะมีแบบว่าลานที่ให้จอดรถได้กูก็ไปจอดตรงลานมันไม่ใช่มุมนี้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็ขี่ไปวนไปวนมาแล้วก็ถามอีกที่นึงเอาวนไปก็ไม่ใช่แล้วก็กลับมาถามกรมทางอีกรอบนึงก็ไม่ใช่คือแบบเฮ้ยเหนื่อยมากคือเนี่ยแล้วอันตรายมากๆมันเหมือนกับไม่มีที่จอดรถเลยแล้วซึ่งเหมือนไปจอดแบบแปลกๆอ่ะคือแบบถ้าโดนรถชนก็ไม่แปลกอ่ะเพราะดูอันตรายมากจริงๆรอแล้วกูไม่ถ่ายไม่ได้ตอนนี้กินต่อเพราะรอแล้วเพราะถ้าเกิดแดดนี้กูไม่โอเคเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะไปถ่ายรูปกันเห็นไหมเนี่ยจะถ่ายดูให้ถามรุ่นน้องเปล่าว่าไปยังไงพอมันไกลมึงก็จะแม้เนี่ยจะไปถ่ายตรงนี้แต่ตะกี้ถ่ายเรามันยังมาเชียงรายไม่เจ๊มึงคิดสภาพกูด้วยสงสารกูด้วยแต่คือมึงก็จะแม้ที่พักอะจากที่พักไปอะมันก็เป็นชั่วโมงอะแล้วไปมาแล้วถ้าขี่ไปอีกทีก็เป็นชั่วโมงอีกทีคือทรมานนะไม่ไหวละชีวิตนี้ขีดมากดูรูปรถยังไงกูจะหาให้มึงเนี่ยหาไม่หาดูแล้วมันไปดูมัวมัวใช่ไหมอันนี้เหมือนเราคิดว่าข้างล่างมันก็ไม่สวยอ่ะมันแบบไม่มันก็เอาให้เขาดูหน่อยนึงไงว่าแบบเนี่ยเห็นไหมว่าแบบเนี่ยมันมัวใช่ไหมแต่เห็นด้วยแหละว่าเป็นนางแล้วก็อยู่บนเครื่องบินบนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ฟิลที่แบบสิ่งที่ต้องการถ้าคิดอิสรภาพดีถ้าจะรับตื่นอ่ะกูเอาตายพี่ดำดิตายกูให้กูตื่นมาแล้วกูได้ลูกมัวไม่ได้อ่ะปวดมากพี่ดำดิค่ะอยู่กับเจมสองคนเหรอใช่เจมมากันสองคนไงมาสองคนจ้าอยู่สองคนใสๆคือถ่ายรูปตอนตะกี้ถ่ายแล้วตอนแบบมีแดดแดดมันจะไม่ได้ไม่ต้องรอให้แดดถ่ายเลยเออเนี่ย
ี่ยตอนนี้เริ่มร่มนิดนึงแล้วแต่เขาถ่ายอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่ปูเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะอย่าลืมแวะดอยภูคาบ่อเกลือเสมอดาวบ่อเกลือตัดไปไกลมากถ้าจากตรงนี้ไปบ่อเกลืออีกประมาณชั่วโมงนึงอากาศที่นี่วันนี้ตอนเช้าก็คือเย็นสดาคิดว่าวันเนี้ยคือวันนี้น่าจะหนาวของเมื่อวานโชจูหรือเปล่าจะรออะไรพี่แกตลกมากเลยเมื่อวานมันกินอ่ะแล้วมันกลับมากินต่อที่ห้องหมดขวดเลยเว้ยเฮ้ยไม่เมาจริงจังว่ะไม่เมาเลยเว้ยแล้วมันก็ไปซื้อที่เซเว่นมันไปซื้อที่เซเว่นอีกนิดนึงมากินอีกนิดนึงก็ไม่เมาเว้ยมึงต้องอันนั้นมึงอุ้ยมึงดูท่าเขาต้องลงต้องจำอ่ะลงต้องจำเจ๊มันถ่ายสวยมันถ่ายเสื้อไปแล้วแต่คือแบบไม่มีท้องฟ้าแค่เดี๋ยวตัวกูงงมากินไม่ลงคืออยากถ่ายรูปแต่คือตอนนี้ต้องแจงไม่ได้แล้วเขายืนถ่ายรูปกันอยู่มันผิดหวังตั้งแต่ถนนลอยฟ้าแล้วว่าหายยังไงก็หาไม่เจอทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเสียใจมากหวยออก19เจโซกูควรเอา18เอาเหรอที่กูควรเอา18แต่ว่าเจ๊ไม่ซื้อหวยอ่ะเอ๊ะเอา18กูเกือบเกือบเลยเห็นไหมเจ๊กลับวันไหนวันที่2เนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปที่พักที่สวยหน่อยที่นึงที่เอารูปไอ้ที่เอาของไปส่งให้เขาอะเจ๊ขับรถไม่ใช่นางคือนางไม่มีสิทธิ์ขับนางขับน่ากลัวพี่นี้ไม่ได้เจอดูไลท์แทนนั่นออก19มีอะไรคืออยากได้ร้านขนมหรอวะขนมปังมีอร่อยไหมแนะนำมึงดีถนนลอยฟ้าไม่เคยได้แบบนั้นใช่ไหมไม่คือแบบดูอะเหมือนเราดูรูปอะเหมือนเราดูรูปเราเซฟเอาไว้อะว่าแบบเราจะเอามุมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเว้ยคือแบบมันอยู่ตรงไหนวะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีมุมที่เราจะเห็นอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยแล้วคือวนแบบทุกคนต้องนึกออกว่าแบบทุกคนต้องเข้าใจว่าทางลงเขาที่มันอันตรายที่เหมือนปลายอะที่ลงเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคือเราต้องค่อยและเราต้องเลี้ยวกลับรถซึ่งในทางอย่างเงี้ยมันแบบมันอันตรายมากแต่จะกลับ5รอบเพื่อจะวนไปให้เจอแล้วก็ไม่เจอยังไงก็ไม่เจอคือกูอะไรวะคือก็เลยงงว่าเขาปักหมุดผิดเปล่าวะก็ไปถามทาง 2-3 ที่มันก็ถูกมันไม่ได้เลยอ่ะก็เลยคิดว่าดวงกูได้วะเจ๊ก็บอกว่าเหมือนดูไอ้ตรงเกาะกลางถนนมันเป็นอะไรนะเป็นปูนใช่ไหมแต่ไอ้ตรงนั้นมันเป็นซี่ๆคืออะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยคือแบบโอ๊ยตอนแรกคือแบบปกติ2รอบคือจะถอดใจแล้วอะแต่ว่ามันแบบเฮ้ยเราไม่ได้จะมาน่านบ่อยกูเกิดมากูเคยมาน่านครั้งนี้ครั้งแรกเอาต้องเจอว่ะวนไปอีกวนประมาณ5รอบมันไม่เจอเว้ยแล้วบางคนที่เขาจอดรถอะเราก็ไปจอดตามเขามันก็ไม่ใช่โซนมันก็ไม่ใช่มุมนั้นแล้วก็ไม่มีใครจอดรถเลยอันตรายโคตรเจ๊เขาเปรี้ยวๆไว้ตอนนี้เขานอนคิดดูดิเขานอนหาอยู่แต่ว่ามันแดดร้อนมากจะไม่ไหวว่ะถนนลอยฟ้าที่เขาถ้าได้ภาพกันต้องใช้โดรนหรือเปล่าไม่รู้แต่คือเฮ้ยแต่รูปที่เขาถ่ายมันเป็นเหมือนแบบมันไม่ใช่โดรนนะมันเป็นรูปที่แบบคิดว่าแบบถ้าเราไปฉันก็มองแล้วเนี่ยว่าม้าลายแล้วมีป้ายหายยังไงก็หาไม่มีว่ะเครียดมากเลยด้วยคือแบบทุกคนนึกออกไหมว่าเราขี่รถไปชั่วโมงนึงเพื่ออยากไปถ่ายรูปอะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะให้ดูว่าแบบรูปที่แบบสิ่งที่เราถ่ายมาเป็นยังไงตัวนี้แดดแรงถ่ายไม่ได้ถ่ายแล้วตายพอดีส่งไปสามลูกนะมึงลองดูว่าสามลูกนี้อะไรก็สวยมันก็เดี๋ยวกูดูให้เอ้ยเอ้าดูไหนรูปเหรอเนี่ยรูปอ่ะขอดูหน่อยอยากได้รูปประมาณไหนคือไม่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าแบบเนี่ยเขาไปถ่ายกันนะมันจะประมาณอย่างนี้เว้ยคือแบบนะเนี่ยมันจะต้องอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมมันเป็นเลข3ปึ้งเชื่อหาตรงนี้ไม่เจอยังไงก็ไม่เจอเราจะหาได้แต่แบบนี้เนี่ยเป็นทรงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่คือแบบเขาถ่ายกันอ่ะมันจะอย่างเงี้ยเนี่ยคือเราจะไปอยู่ตรงนี้แล้วมันเห็นเป็นเลข3มันไม่มีเลยเว้ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเลข3เนี่ย
คือเขาจะไปยืนอยู่ตรงนี้กันแล้วก็จะเห็นอย่างเงี้ยมันไม่มีอันนี้อ่ะไม่มีจริงเว้ยไม่มีจริงไม่มีจริงเว้ย5รอบแล้วอ่ะกินมันให้หมดไปถ้ากูกินหมดตายกินมันให้หมดไปแล้วแบบไม่ใช่ไปถามทํา2ครั้งเลยนะถาม2รอบ3รอบพี่เดพี่เดส่งอะไรที่นี่โลเคชั่นพี่เดหนูกดโลเคชั่นแล้วเว้ยแล้วพอกดถึงปุ๊บมันก็บอกว่าเหมือนถึงแล้วถึงแล้วไหนอ่ะถึงแล้วไหนอ่ะแค่ถึงแล้วแค่กูจะจอดรถก็จะโดนรถชนแล้วอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะมัน5รอบพี่พี่คิดว่าการที่จะขับรถวน5รอบอ่ะจะต้องสุดไปนะหรือโง่ขนาดนั้นวะงั้นเว้ยฟ้าไปถ่ายมาได้อยู่นะเก่งเลยอ่ะมันคือหมายเลข3ไม่ใช่ดอยฟ้าเจ๊เจ๊ฮะมันคือหมายเลข3ไม่ใช่ดอยฟ้ากูชื่อมึงตายเราก็เขียนว่ามันถึงดอยฟ้าก็ตามนั้นก็เขียนมันอันเดียวกันไม่ได้มันจะอันเดียวกันนั่นแหละไม่รู้แต่เราหาไม่เจอเอาดีๆอันเดียวกันสิเอาดีๆอันเดียวกันอื่นแล้วในนั้นมันก็มันไปก็เป็นเลข3มึงเห็นไหมเราปักบทแล้วมันก็รูปภาพก็เป็นเลข3อ่ะอ่านอะไรถนนลอยฟ้ากับถนนหมายเลข3คนละที่กันเอาถนนลอยฟ้ามันก็เป็นแบบอันที่ส่งให้ดูมันก็คือเขาก็คนละที่กันเลยคนละที่กันเลยไกลกันไหมฮะกันบ้านทำดีตบมือหน่อยก็นั่นแหละคือส่งไปให้ดูกูส่งดูตามนั้นแหละมันให้กูกดลอยฟ้าไงตอนแรกมันบอกกูด้วยว่าถนนสวรรค์กูก็คิดว่าไม่น่ามีขอบคุณนะมันมีสองที่มันห่างกันแค่มันห่างกันแค่ไหนห้ารอบมันไกลกันไหมถนนลอยฟ้าจะเป็นลอยฟ้าจะเป็นถนนที่อยู่บนเขาอืมนั่นแหละอันนั้นกูไปกูหายังไงก็ไม่เจอเลขสามเพราะมันคนละที่ใช่ไหมโอเคเก่งมันไกลกันไหมอาเมนใจเย็นๆกันไม่ใจเย็นสบายขี่เป็นชั่วโมงแล้วก็วนห้ารอบเกือบโดนรถชนจริงไม่มันใกล้กันหรือเปล่าเจ๊สวยตอนนี้กูสวยละตอนนี้กูสวยละไกลกันคนละทางต่อมาหน่อยว่าอีวายกันด้วยดีนะวายเมื่อคืนไม่ค่อยดีเช้ามาแอ้งนะเฮ้ยทุกคนทุกคนดูชีวิตสดาดีคืออยากไปถ่ายรูปวันนั้นเจ๊บอกว่าถนนสวรรค์โอเคถนนสวรรค์กดด้วยไม่มีถนนลอยฟ้าโอเคลอยฟ้าปุ๊บเลขหานี้ยังไงก็หาไม่เจอก็ยังว่าอยู่คือแบบทุกคนมันหายังไงก็หาไม่เจอคือแบบเฮ้ยคือกูขี่ตลอดทางแล้วกูดูไหนวะมุมไหนวะมุมไหนวะวนแม่ง5รอบอันตรายมากถนนลอยฟ้ากูวนกูกลับรถได้อ่ะ5รอบอ่ะบ้าปอคอแตกแล้วแบบอุ๊ยมันสุดแล้วจริงๆอ่ะสุดาแบบเจ๊พอละกูเหนื่อยละไม่เอาละไม่เอาละพอละเลิกฟ้าตอนนี้โอเคยังได้ได้แต่ยิ่งใช้กล้องลุ้นหัวยิ่งสนุกฟ้าตอนนี้โอเคหรือยังได้ตอนนี้ไม่มีแดดตอนนี้ไม่มีคนพี่ SOS มาช้าไปเออทำเขาดีเนาะ SOS แปลว่าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปทางไหนเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนคนอยู่แต่บ้านเป็นผู้ป่วยแต่รู้ดีแต่คนเป็นปกติกูว่าต้องไปแล้วล่ะแค่โรงพยาบาลใกล้ๆแถวเนี้ยจูน2คนชูสมองขอบคุณมากแล้วแม่งไม่ดูเลยนะก็บอกว่าดูเล็บนี้ดูเล็บนี้เน็ตไม่มีกดดีแท็กกดดีแท็กดีแท็กแม่งกูบอกกดดีแท็กหรือเปล่าเนี่ยที่มีเรื่องกับเขาเนี่ยทำไมไม่ได้คนละที่เลยเฮ้ยเหนื่อยแรงเลยล้มทั้งยืนดีนะเป็นคนไม่อายไม่งั้นก็หน้าแตกหมดเลยคุณถามพูดอย่างดีเลยนู่นนี่นั่นขอดูซิเป็นยังไงอ๋อมันคนละอันกันดีออกจะมีจุดจอดรถใช่ทุกคนถนนลอยฟ้าไม่มีที่จอดรถอันตรายมากๆสุดๆและคือแบบฉันก็บอกเฮ้ยเจ๊เขามานั่งกลางถนนกันอ่ะเขาจอดรถตรงไหนวะมันทำไมไม่มีเราจอดข้างๆแหละข้างๆแหละข้างๆแบบข้างๆลูกลังอ่ะคือมันไม่มีที่จอดรถแล้วจะต้องกลับรถ5รอบคิดดูจะรอดไปได้ไงเพราะว่าจะต้องการถ่ายรูปให้ได้ไงแต่สุดท้ายและสุดทางไม่ได้จริงๆเว้ยลอยฟ้ามันจะถ่ายเห็นถนนสูงๆแบบลอยฟ้าใช่เราได้ฟิลนั้นกันแต่คือมันคนละอันกับ3เราก็จะเอาเลข3ไงที่มันดูแบบเฮ้ยมันเห็นถนนแบบกึกๆๆคนละอันกันก็ดีอ่ะ
เดี๋ยวแกงนี่ถ่ายเสร็จแล้วไปเสียใจอ่ะสวัสดีค่ะหนูจังหวัดคนน่านหนูจังหวัดคนน่านหนูคนจังหวัดน่านแนะนำของกินหน่อยสิแถวแถวชื่ออะไรบ่อสวกบ่อสวกมีอร่อยไหมที่พี่ไปมันบ่อเกลือก็ใช่ไงคิดดูดีไปไกลปะไปไกลเพื่อตรงนี้แล้วก็ปังห้ารอบหกรอบเสียใจมากอ่ะทำนิ่งด้วยเอาโดนมีความสุขแล้วทิ้งกูทำลอยลมกูทำกันบ้านดีเรื่องเล่าเรื่องไวเป๊ะแม่ครบไปกินน้องน้องเตียงที่ห้ายี่สิบนี้ของพี่เอ๊ะของกูนี่เอาคนถนนนี่หรอก็ดีอ่ะจะบอกว่าถ้ามาร้านนี้ร้านนี้ปิดเดี๋ยวกูกลับบ้านเดี๋ยวกูบินกลับบ้านกูโกรธกูมีปืนบ้านเมืองไทยได้ถ่ายรูปกับถนนลอยฟ้าถนนลอยฟ้าถ่ายคือเหมือนแบบเราก็ลงไปถ่ายเพราะว่าเหมือนมันมาแล้วว่ามันก็สวยมากนะแต่มันก็สวยในฟิลจะถ่ายให้มันสวยรูปนึงเหมือนแบบน่ารักไอ้นี่เขาไปวิ่งเป็นพี่ตูนไปกูรังหาถนนอยู่บอกมึงถ่ายให้กูวิ่งกูหาถนนอยู่พี่ตูนวิ่งมีพี่ตูนเองเลยมือแต่มันก็สวยมากมันก็ควรไปมันก็สวยมันสวีทจริงๆมันสวยแต่หนูรู้สึกดีกว่านี้หมายถึงว่าหนูรู้สึกดีขึ้นตรงที่ว่าไม่ใช่ไปแล้วหาไม่เจอเข้าใจไหมอย่างน้อยคือกูไปผิดเลยก็ยังดีกว่าที่แบบว่ามึงไปถึงที่แล้วหาไม่เจอจะหงุดหงิดมากเลยนะเว้ยว่าแบบไหนวะมันอยู่ตรงไหนกูวนอยู่อย่างนั้นวนแบบเฮ้ยมันไม่มีอ๋อถ้าไปผิดจบก็จะได้รู้ว่าคือผิดยังไม่เสียใจมากนะแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วหาไม่เจอมันเหมือนปัญญาเหมือนแบบอยู่ใกล้แล้วมองไม่เห็นแถวๆนั้นมันมีร้านที่แบบกูร้านอาหารตรงไอ้ตรงเขาบอกว่าชื่อฟ้าเห็นใจอย่าไปจะจดไว้ดีที่โชว์รูปก่อนแต่ยังไงซะก็ไม่หาแล้วตัวเองเนี่ยอันเนี้ยริมทุ่งโฮมสเตย์ชุมชนครับอาหารแบบเนี่ยชื่อนี้โอเคไหมแต่ยังมีคนแนะนำว่าบ้านภูไทยเพราะเขาบอกคนเขาคนแถวนี้ได้ๆบ้านภูไทยเดี๋ยวเสิร์ชดูเช่นแต่อันนี้มันสวยๆไม่รู้นะพี่ไปอ่ะคือบอกเกลือพี่ต้องไปนี่และอีกที่นึงอ๋อมันผิดพลาดหลายที่เราไปถนนลอยฟ้าใช่ไหมเราไปจะไปเลข3แล้วไปถนนลอยฟ้าแล้วด้วยความจะมาร้านนี้ต่อไอ้นี่หิวหนักมากก็เลยบอกว่างั้นแบบว่าไปแวะขนมจีนขนมจีนอะไรนะวินไปถึงปิดจ้ะวินทำคนไม่ดีนะปิดไม่ได้นะปิดวันเดียวด้วยอยู่ในวันนี้ด้วยกูขี่รถอ้อมไปส้มตำแหนมนึงไม่กินส้มตำมะลิเลยผู้ไทยอ่ะรอได้นี่ส้มตำอยากกินแบบนี้พี่เหรออยากกินเนี่ยแต่มันเป็นร้านที่โอเคใช่ไหมแนะนำใช่ไหมก็โอเคดูสตาร์ก็โอเคดูเรตติ้งก็เรตติ้งดีใช่ไหมสี่อืมก็ไม่อยากกินส้มตำมะลิไปกดวินหรือว่าเรตติ้งศูนย์วนไปเพื่อวินก็ดูวินยังไม่ปิดอ่ะนี่ดูอะไรอุ้ยมีปลาไอ้นี่เหรอซาชิมิเหรอไม่ใช่ซาชิมิหรอกกูว่ามันเป็นเอคือใช่อ๋อเต่าเต้ยหม้อไฟเหมือนจะตายนั้นบ้านไทยลืออันนี้ก็ดังถ้าได้ลอยฟ้าแล้วไก่ย่างดูดีไก่ย่างดูดีกว่าเลขสามตั้งเยอะเขาต้องทำใจว่าแบบได้เท่านั้นจริงๆตัวเองแต่ก็ชอบมากแต่โอเคมันผิดมันก็ผิดแต่แบบสวยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดผิดอะไรยังรู้สึกดีกว่าว่าก็มาผิดเลยก็ติงตองแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่เจอสระขี้เย็นเว้ยมันเหมือนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราหาไม่เจอเราปัญญาอ่อนมาวันเราวนห้ารอบแล้วเนี่ยจนซาเหนื่อยอ่ะก็แล้วจะไม่อยากจะท้อเลยอ่ะเพราะว่าจะไม่ได้มาบ่อยน่าอันจะระแหมเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตเนาะบ้านอะไรนะเมื่อกี้อันนึงนะบ้านภูไทยปะบ้านไทยลือน้องสดาขึ้นดอยแล้วต้องไปถ่ายรูปตรงเนี่ยสดาไม่ไปเลยอะค่ะเพราะว่าสดาถ่ายผิดเลข3สดาไม่จะไปผิดอะจะไปถนนลอยฟ้ามันเป็นบ้านไทยลือไม่ใช่ร้านอาหารใช่ไหมเป็นอาจจะเป็นที่เที่ยวปะมันเป็นบ้านกาแฟไม่ใช่เหรอไม่ใช่กาแฟไทยลือเหมือนปลดล็อกว่าทำไมหาไม่เจอไม่ใช่กาแฟบ้านไทยลือใช่ไหมไม่ใช่กาแฟบ้านไทยลือใช่ไหมคะเพราะอันนั้นมันอยู่ตรงที่ปัวที่นี่มันมีแค่กาแฟบ้านไทยลือหรือว่าบ้านไทยลือเขาเขียนบ้านไทยลือใส่ชุดนี้สวยจังนั่นน่ะด้านไทยลือเจอแล้วมันเหมือนคาเฟ่หน่อยๆอยู่ว่าตอนนี้แดดร้อนมากเลยอ่ะเขาถ่ายรูปเมื่อกี้สวยเมื่อกี้อ๋อเขาไม่ลงเลยนะเขายังไม่ลงใช่ไม่เขาถ่ายเป็นแบบว่าเก๋ๆน่ารักปลดล็อกแล้วมึงบ้านไทยบ้านอร่อยด้วยพี่บ้านไทยลือคาเฟ่มันอยู่ปัวนี่ก็ใช่ไงเพราะอันนี้มันเป็นแนะนำที่พักเราก็แนะนำเราหมายถึงว่าจะไปที่ตงไงเราจะไปที่บ่อสวกซึ่งแนะนำอันนั้นไงไอ้ภูไทยไทยภูวะ
สวัสดีค่ะเฮ้ออย่างน้อยก็คือแบบขอให้ถ่ายรูปที่เนี้ยสวยก็พอแต่ตอนเนี้ยถ่ายไม่ได้แดดแรงแล้วเขาถ่ายกันอยู่แบบจริงจังมากเดี๋ยวได้ดูไม่ใช่ว่าคุณใครตุ้มตำแหน่งเมืองแม่งอยู่บางนาตาดเห็นเด้อไปตรงเนี้ยเขากำลังจะไปค่ะพี่เนี่ยสรจะมาถ่ายรูปตรงนี้แต่ตอนนี้เขาถ่ายอยู่เห็นไหมแล้วคือเขาแบบเป็นแกงแล้วเขาน่ารักแต่ว่าสรถ่ายไปแล้วนะสรถ่ายไปแล้วแต่ก่อนที่จะนั่งอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจสดาเพราะว่าสรอยากให้ท้องฟ้าเยอะนิดเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเจ๊มันถ่ายอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนตัดท้องฟ้าสดาไปสรอยากให้แบบท้องฟ้าสูงๆแต่ว่าตอนแดดอย่างเงี้ยสรถ่ายไม่ได้อ่ะภูไทยไม่มีอ่ะมันภูไทยบ้านภูไทยไม่มีหรอมันมีบ้านภูไทยตำแหน่งเนินจะอยู่บางนาเฮ้ยมันที่ไหนกันแน่เอาในใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่ได้ไหมทุกคนนี่ถ้าว่าจริงๆมันต้องมีนาแล้วมันจะสวยไงแต่แล้วมันไม่มีอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่ามันสวยนะทุกคนอาจจะได้แบบเหมือนมาอยู่กับสดาที่นี่อ่ะที่น่านไงบางคนยังไม่ได้มาสดาเกิดมาเพิ่งเคยมาน่านนะแต่สดาไม่รู้ว่าตอนเด็กเคยมาหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าตอนที่โตสดาไม่เคยมานี่ครั้งแรกห้ามกินข้าวต่อนะอืมเพราะเดี๋ยวฉันจะจัดการพวกนี้ให้หมดไม่กินข้าวต่อเพราะฉันจัดการนี้ให้หมดเฮ้ยใหญ่ว่าอยู่เว้ยเด็กจ้าอืมยังมากแดดก็ปวดใจอยู่นะอืมแดดปวดตับมากอ่ะสุดขีดมากอ่ะร้านกาแฟใดกูกินโซจูเยอะมากแอลกอฮอล์มีก็ดีพี่บอกแล้วต้องไปหน้าฝนหน้านี้เขาเกี่ยวข้าวแหมแต่หน้านี้เย็นดีพี่เหมียวบางทีมันก็มาไม่ได้ไหมในเวลาหน้าที่มันไม่ใช่เวลาหน้าวันหยุดอะเราก็จะมาได้แค่ตามวันหยุดเทศกาลไหมล่ะทุกคนสถานการณ์โควิดเป็นไงบ้างอะสดาไม่ได้ดูข่าวเลยสดาอยากดูมากเลยอะแต่ป้าโทรมาบอกว่าให้สดาดูแลตัวเองเรื่องความหนาวเพราะว่าเดี๋ยวมันอากาศจะหนาวขึ้นแล้วนะปั๊บกูเป็นอมกรมอุตุแต่สามไม่รู้ไงว่าโคอ่ะสถานการณ์เป็นไงกลัวมากเลยอ่ะกลัวว่าแบบพอหลังสปีใหม่แม่งจะแบบระเบิดระบางกันนะก็เหมือนแบบคนไปเที่ยวกันมาผมเพิ่มความมั่นใจให้แบ๊กมึงจะอยู่ตรงนี้เขามากันกลางใจเขาถ่ายรูปนานชื่ออะไรเนี่ยนาตาทานาตาทานาตาทาชื่อร้านนาตาทาฉันเช็คอินแล้วแต่คือน่าชื่อแปลกเนาะเสียงแล้วเซ่มันเป็นเหมือนไอ้ที่เซ่เล่นหรือเปล่ามันไม่ต้องบินนะเว้ยหรือเขาใช้โดนใครมีโดนแถวนี้มายืมบ้างดิเกิดมาไม่เคยถ่ายรูปกับโดนเลยมันสวยดีอย่างเห็นคนเขาถ่ายกันสวยมันดูแบบว่าพาโนดิแพงได้มึงใช่ซื้อถูกเคยมีแล้วแต่เฮียมากค่ะแม่งเที่ยวคือมันไม่ชัดหรอไม่ชัดด้วยแล้วก็สั่นแล้วก็แบบไม่ได้ไว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 ้หลังปีใหม่แน่นวนกวางมึงกูนะไปถ่ายจะไปถ่ายรูปกับถนนเลข3แล้วกูไปผิดกูไปถนนลอยฟ้าแล้วกูก็ขี่รถไปชั่วโมงนึงไปถึงตรงนั้นแล้วกูก็ยังไม่รู้เลยกูเพิ่งมารู้จากคนเฉลยในนี้แล้วกูกับเจ๊2คนขี่รถวนตรงเขาเหมือนแบบทางโค้งอย่างเงี้ยว้าปัดกูกลับรถ5รอบเพื่อจะหาให้เจอแล้วก็ไม่เจอจนกูถอดใจไอ้แซคเออพอกูถอดใจปุ๊บแล้วกูมาตรงนี้เขาบอกว่ากูผิดถนนมีร้านนึงใกล้ตรงมากเลยได้5ดาวด้วยชื่อตั้งเตรียมเจ๊งหมูกระทะเฮ้ยหมูกระทะหมูกระทะว่ะตั้งเตรียมเจ๊งว่ะแล้วตั้งเตรียมเจ๊งอ่ะมึงเจ๊งหรือเจ๋งวะเฮียอ่านดีๆจะเจ๊งหรอเขาจะตั้งชื่ออย่างนั้นหรอตั้งเตรียมเจ๊งเจ๊งเห็นมั้ยก็เจ๊งไงเจ๊งๆๆเจ๊งก็เจ๊งไงโอ้หรือว่าแบบว่าเหมือนวัดดวงไปมันจะเจ๊งก็เจ๊งตั้งเตรียมเจ๊งโหดร้ายนะเนี่ยกินพิซซ่าไป2ละอืมโคตรใหญ่เลยจะบอกตรงๆว่าโคตรใหญ่ชิ้นใหญ่โคตรยักษ์ไปเลยตั้งเตรียมเจ๊งเค้าต้องถ่ายรูปกูเยอะอากาศเย็นมั้ยฮะใหญ่แรงมากแต่ว่าอากาศเย็นนิดนึงอุ๊ยอยากให้ดูหน่อยมากเลยอ่ะแป๊บนึงนะมันจะเห็นชัดเว้ยว่าแบบว่ามีความแบบสวยอ่ะแต่ไม่สามารถรู้ว่าทุกคนจะมองเห็นมันจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมของจริงมันสวยมากเลยมันเป็นหมอกแล้วมันก็มีภูเขาแล้วมันก็มีสีฟ้าเว้ยเอาให้พี่ฟ้าเห็นนี้ด้วยใช่ไหมเห็นมากเลยอ่ะ
เดี๋ยวก็ถ่ายรูปกันอยู่เห็นไหมคือแดดแรงมากทุกคนรู้ไหมว่าแดดแรงสุดๆเลยจะต้องรอก่อนนะแต่เดี๋ยวจะสั่งมานั่งแบบมานั่งรอเพื่อจะถ่ายรูปไงซาก็เลยมาไลฟ์เล่นเพราะกลัวเดี๋ยวไม่ได้ไลฟ์ไงเพราะซาเป็นคนขับรถไงซาขับรถเองไงเพราะให้เจ๊ชิลไปเจ๊ก็นั่งชิลไปเห็นแล้วอยากกลับไทยโควิดชลบุรีพุ่งหนักชลบุรีเหรอระยองชลบุรีมันติดกันเหรอทำไมเยอะอ่ะต้องกลับไปบางนาไม่ได้นะแบบมันก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวรอให้เขารอให้แกงนี้ไปแล้วจะไปถ่ายรูปละแต่ต้องรอให้แดดนี้แดดเลียแล้วอ่ะแดดแรงมากขั้วแดดแบบสุดขีดจะไปนอนตรงแค่แล้วก็ถ่ายรูปแดดไหมคนคือฉันเหรอเรียกขอกระดาษหน่อยกระดาษเปียกเลยฮะกระดาษเปียกที่พัทยาล็อกดาวน์แล้วครับเอ้าเหรอทำไมอ่ะทำไมอยู่ล็อกดาวน์เลยอ่ะอะไรก่อนหน้านี้ยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยอ่ะอะไรนะที่ว่าระยองอ่ะอยู่ทำไมมันถึงไปเกิดอะไรขึ้นชุดขาวแล้วมากินอะไรแบบนี้ไม่น่าดีพิซซ่าเหรอเออดีนะเช็ดออกเกิดอะไรยอดมันพุ่งเฮ้ยทำไมอ่ะรีวิวรวมหน่อยเจ้เลิฟนานไหมจะเย็นต้ามึงไม่รีบมึงให้เวลากูเที่ยวก่อนได้ไหมคนไม่เคยมาแล้วเมื่อวานเพิ่งมามึงให้ตอนจบเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเจ้จะรีวิวว่าชอบไหมแต่เจ้ชอบถนนลอยฟ้านี่รู้ว่ามันจะอยู่ในใจเดี๋ยวให้นี่กลับบ้านเพราะว่าไม่สามารถกินได้อันนี้เดี๋ยวอาจจะกินได้ด้วยพิซซ่า3ชิ้นหนักมากเรื่องของมันเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินของอะไรแบบนี้ไม่ชอบมากอันนี้เดี๋ยวให้เผื่อมันนางเขากลับไปกินตอนคืนแบบว่าเหมือนแบบกับแก้มสามไม่ค่อยกินของอะไรแบบเนี้ยฉันเป็นคนไม่ชอบกินแบบไม่ได้กินกันไม่ได้ KFC อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ค่อยกินเอารวมกันไปนะเอารวมกันได้ไหมปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งเอาไปทำกินไหมเอาไปเถอะให้รู้สึกว่าแบบเราไม่ทิ้งของเขาเมื่อวานซื้อยามากันมาเนี่ยเอาให้เรารู้สึกว่าเหมือนไม่ทิ้งของแต่จริงเราจะกินไหมไม่รู้มึงไม่มีอันไหนที่มันดีกว่าที่กูบอกให้มึงฟังแล้วล่ะริมทุ่งโฮมสเตย์เนี่ยดีสุดละอันนั้นบ้านพูดไทยมันอยู่เปียบางนาไปบางนากันเถอะต้องตีรถจับไปบางนากันเถอะซึ่งอาหารโอเคแล้วก็แบบบ้านสวยดีคอยดูเดี๋ยวยากโกนทุกที่แม่งยากโกนเป็นหาอะไรยากโกนวะเออจริงดีไหมหน้าน่ะเนี่ยกวางกูมาร้านที่ควรมาเว้ยคือกูมาร้านเนี้ยเพียงแต่ตอนนี้กูยังถ่ายรูปไม่ได้เว้ยที่จริงถนนลอยฟ้ากูก็ต้องไปแต่กูไปผิดแล้วกูจบละให้กูรู้ว่านี่มึงแม่กูต้องมาร้านนี้แต่ว่าตะกี้กูถ่ายรูปไปแล้วอ่ะกูยังถ่ายไม่สวยเท่าที่ควรเพราะกูมาแดดแล้วก็เหมือนแสงย้อนแล้วหน้าตากูก็เหมือนแบบพวกอ่องๆอ่ะเดี๋ยวรอให้แดดร่มเนี่ยให้เขาถ่ายเสร็จเหมือนต้องคือถ่ายรูปถ้าแดดปุ๊บมันชีวิตพังใช่เหมือนกูเลยเอาไปเพื่อให้รู้ว่าไม่ทิ้งใช่บางทีเอาไปไม่กินนะเว้ยแต่มันรู้สึกว่ามันกูไม่ได้ซื้อของมาเสียหรือบางทีอ่ะเจอน้องหมาน้องแมวอะไรอ่ะมันก็ยังให้ได้เอาจริงๆไม่กินหรอกขนาดเมื่อวานซื้อเคฟสลากินแต่อีเจ๊อ่ะซื้อยำหมูยอก็ไม่กินเว้ยมันโกรธมากเมื่อวานมันไม่นอนเว้ยมันประมาณ1:00แล้วมันบอกกูไม่ได้ชอบฟิลนี้เลยอะที่แบบกูไม่เมากูตาใสมากอะ บอกว่าไม่เมาเลยใช่ไหมนี่กูเมาเหรอเนี่ยไม่เมาคือแบบโกรธ ขนาดไปซื้อที่เซเว่นกินอีกนิดนึงเลยนะเว้ยเฮ้ยกูไม่เคยเป็นแบบนี้เลยอะกูใสมากกูสดชื่นมากตอนนี้กูเหมือนเฟรชกูเหมือนตื่นเช้าอาบน้ำไปแล้วเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยอาบน้ำว่ะบอกว่าอาบน้ำด้วยเฮ้ยกูแบบกูบอกเจ๊วันหลังต้องซื้ออันนี้มากินอีกแล้วล่ะแล้วโชว์ผู้ชายว่าตัวเองแบบกินหมดขวดแล้วแบบไม่เมาเจ๋ง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 เฮ้ยมันไม่เมาจริงว่ะมันอาบน้ำเว้ยมันอาบน้ำแล้วมันนั่งกินต่อเว้ยแล้วมันก็มานั่งเล่าให้เธอฟังนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ใส่มากนู่นนี่นั่นเหมือนไม่อยากจะหลับก็แบบพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเออคุณนอนก็ได้อืม
แล้วผ่านไปแป๊บนึงก็คันนี้มาปวดกูแล้วโดนมาบินใส่หูกูแล้วกูไปเร็วนะไปเร็วนะไปเร็วสุดจะอาบน้ำเว้ยหาว่ากูไม่อาบน้ำไม่ได้เฮ้ยแต่อันนี้ไม่เมาฮะอันนี้คือไม่เมาไงถ้าเมาไม่มีทางแดดแรงนะแดดแรงนะแล้วว่าจะนอนแดดแรงมากอะสุดขีดมากแกเขายังถ่ายรูปกันไม่เสร็จเลยเธอเงียบไปใช่ไหมเงียบไปมันไม่เงียบมันมาแบบเป็นเทอร์โบเจ็ตกูมาแล้วเอาละมีการถามวันนี้เมื่อคืนกูกดดังไหมมากโอเคเหมือนให้สบายใจว่าถูกแล้วใช่เองแต่สดาเป็นคนอย่างนึงคือถ้าเกิดสดานอนแล้วสดาไม่รู้เรื่องนึกออกไหมถ้าสดาไม่หลับก็คือไม่หลับแต่คือถ้าสดานอนแล้วมึงจะกดดังให้ไหนกูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดกูยังไม่หลับกูจะได้ยินหมดแต่ฉันตื่นเช้านะเช้าต้องไม่เช้ามากอย่ามาพูดคำนี้ใหญ่กูต้องแฉอีกเหรอขอโทษเขาตั้งเวลาปลุกเอาไว้ตอนแรกเขาพูดตอนคืนว่าจะไปกี่โมงดีอะเออเหมือนประมาณหกโมงบอกว่าหกโมงขึ้นกว่าไม่เอาดีกว่าช้าไปหกโมงแล้วตอนเช้ากูได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกปุ๊บกูก็ดูจะนอนจะไต้นี่ไหมนอนต่อกูว่าเอาไปหาไม่ไปพารามอนเตอร์แล้วหรอสักพักหนึ่งอะไรไม่มีการคุยโทรศัพท์กับใครสักคนว่าเออไปค่ะแต่ช้าเลยอะไรสักอย่างโทรไปหาพี่ดำหลินแหละพี่ดำหลินไม่ไหวเมื่อคืนตาใสจัดไงตอนเช้าเลยไม่ไหวกูแบบปวดหัวมากทีมเหลือก็เลยแกล้งด้วยกันว่ามัวโอ้พิมหลีเป็นคนอย่างเงี้ยมัวมั้งใครติดต่อพิมหลีดิบอกว่าให้ไปจะไปแก้ตัวคือบอกเจ๊ก็บอกไปดิว่าไปขอแก้ตัววันนี้เลยก็เขาให้ฟรีเราจะมารอบหน้าทำไมอ่ะถูกไหมล่ะขี่รถเสียเวลาอีกหน่อยครึ่งชั่วโมงปะเอ้ยถ้าจากที่พักเรามาไกลแค่ไหนครึ่งชั่วโมงไหมแค่นี้เหรอไม่ใช่หมายจากที่ที่เราอยู่อ่ะเดี๋ยววันเนี้ยแล้วก็ไปพาราสิบนาทีฮะสิบนาทีจากที่เราอยู่นะไม่ใช่ที่เราอยู่เนี่ยอันที่ต้องนะต้องตรงอะไรเนี่ยแล้วไปพลาอ๋อมันถึงตรงใช่ไหมชั่วโมงน่ากลัวชั่วโมงเป็นเรื่องน่ากลัวชั่วโมงเป็นเรื่องน่ากลัวละหมายถึงหน้าเงียบปะอ๋อเงียบปะหมายถึงว่าเงียบปะเงียบตรงนี้ยังเงียบอยู่แต่ในเมืองรถเยอะในเมืองหรือจุดที่มีเป็นจุดหลักอะรถเยอะเยอะเลยแต่ว่าที่กูไปอะมึงเข้าใจไหมเหมือนกูออกมาจากหน้าน่ะกูจากหน้าน่ะขี่รถมาชั่วโมงหนึ่งเพื่อมาเมื่อวานซึ่งมันก็อาจจะเป็นที่ที่แบบอาจจะออกมาจากนอกเมืองนิดนึงและคนยังไม่มาเที่ยวคนเริ่มน่าจะมาเที่ยววันนี้หรือเปล่าแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนไม่คือคืนเท่าไหร่แต่ว่าดีเพราะว่าอ๋อแต่ว่าด้วยความที่มาอยู่ที่พักที่มันแบบว่าเป็นแบบแค่แบบ 4-5 ห้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่นี่มากแต่ตรงที่ไปจุดเมืองรถเยอะเมื่อไหร่เขาจะถ่ายรูปก็เสร็จวะแต่ตอนนี้จะถ่ายไม่ได้เพราะร้อนมากแกถ่ายรูปตอนร้อนไม่ดีนะต้องแก้อาหารอร่อยมากอันนี้อร่อยมากแล้วมันก็ไออย่างนั้นไอมึงอยากเป็นเรื่องใช่ไหมเป็นข่าวใช่ไหมคู่กับพันเลยมึงอยากเป็นข่าวใช่ไหมแต่ร้านนี้เขาก็ดีนะเหมือนกับว่าเดี๋ยววะเดี๋ยวเขาจะพูดอะไรก็ลืมเดี๋ยววะดีวะให้ถ่ายรูปเต็มที่เหรอเออกูจะพูดอะไรคุณลืมไปเลยคุณดีมึงหนึ่งชั่วโมงหรอต้องไปกูบอกให้พี่ดำหนีมารับมึงเขาขี่พารามอเตอร์มารับมึงเดี๋ยวนี้มาทำรูปให้มันชัดเดี๋ยวนี้พี่จะมาทำหนีกับหนูไม่ได้นะคะที่พักสวยไหมที่พักหรอที่เมื่อวานที่คุณถ่ายรูปตรงนาก็คือโอเคกว่าก็คือแบบเหมือนแบบแต่ที่พักที่คาดหวังก็คือเนี่ยของที่วันนี้และคือที่กูให้มึงดูอ่ะคือคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้พักสองคืนก็คือจะเขาดาวที่นี่เพราะที่พักของคืนวันนี้กับพรุ่งนี้เป็นที่พักที่แบบที่แพงที่สุดของทริปนี้แล้วเพราะว่าอันอื่นอะเราพักแค่พันกว่าบาทพันโอ้โหมันวันเสร็จละนี่วันเสร็จหรออีกเชิงโมงหนึ่งพันกว่าบาทแต่อันนี้จะประมาณ 2,500 มั้งอะไรประมาณนี้แล้วเขาใจดีมากเลยที่พักอะเขาก็ให้จราส่งของไปก่อนคือเพราะว่าน้ำหนักเราไม่พอโอ้ยแต่ตรงนี้ไปตกชั่วโมงนะจริงเหรออ๋อลืมไปเรามาถ่ายรูปตรงนี้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงทุกคนจะร้อนมากทุกคนรู้ไหมว่ามันแดดแรงมากนะเว้ยแดดแบบแรงสุดขีดอ่ะจะรอให้แดดล่มอ่ะแล้วจะไปถ่ายรูปต่อคิวเลยไหมล่ะแต่ตอนนี้แดดไม่ได้เราไปยืนก็ร้อนดีวะถ้าแกงเนี้ยจบแล้วไปเลยเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้แล้วต้องเตรียมเก็บของก่อนเดี๋ยวนี้เอาไปที่ไม่รู้เอาไปขอบคุณเอาไปฝ่ายนี่ไม่ได้ลำไยม่อนเนี่ยแกงลำไยดูมันชอบนะลำไยแห่ทองคำนะยังแดดนี่แบบว่าสวัสดีสวัสดีแล้วเป็นสวัสดีหน้ากูก็แหกมากเช็ดดู
ก็มีความแดดแล้วก็ตอนหนาวกลางคืนเนาะแต่ชิอุ้ยแต่ชิวตรงตอนขับรถอะชิวตรงตอนขับรถเหมือนกับว่าเป็นแบบเหมือนมีแต่สวยๆเหมือนถึงต่อให้คมก็จะดูน่ากลัวนิดนึงแต่มันก็เห็นภูเขาเห็นอะไรสวยๆแล้วก็แบบเหมือนเปิดเพลงฟังเพลงกันเปิดกระจกเปิดกระจกเหมือนเปิดกระจกเหมือนว่าเหมือนอากาศดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเวียนหัวบางทีเวียนหัวเว้ยเปิดกระจกเอาบรรยากาศแล้วก็เห็นวิวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์จริงๆมีบางจุดเหมือนสวิตแล้วก็ฟังเพลงเหมือนเปิดเพลงสไตล์แบบอายุชั้นประมาณแบบรุ่นสาวสาวสาวพี่ดาวเธออะไรอย่างเงี้ยพี่แจ้อะไรอย่างเงี้ยวรนุชผ่องศรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงแนวนี้ที่เป็นสไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อะไรใช่ไหมเรียมเรือทนแล้วนั่นเนี่ยเรียมเสียงรถดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังกันสบายสบายเนี่ยเขาลงมาละถึงเวลาของกูละถึงเวลาของกูแล้วละเดี๋ยวค่อยมาเอาของไปเลยมาเลยกูตามไปกูต้องมาถ่ายอยู่ตรงนี้ไงเอาลูกส่งมาเล็บกูเล็บก่อนแกฉันอยากถ่ายสวยๆฉันไม่รู้จะมุมไหนเขายังถ่ายกันเอาเขาถือร่มแล้วจบละอีนานต้องรอฝนตกเขาถือร่มแล้วเดี๋ยวกูดูเลยกันต่อคิวแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวกูจะต้องถ่ายมึงด้วยกูส่งรูปไปก่อนฝนตกไหมวะแทนฝนก็มีมันร้อนไงจะบอกให้เดี๋ยวเขาถือร่มไปเพราะมันร้อนเว้ยตามันกูเห็นรูปกูแล้วที่ถนนลอยฟ้ากูเห็นรูปกูแล้วที่ถนนลอยฟ้าน่ารักดีนะไม่รู้แล้วไงแต่จะให้ดูว่าแบบมันฟิลแบบนี่ไงเดี๋ยวมันก็จะได้อย่างนี้มันไม่ได้โค้งไงพยายามแล้วมันก็จะได้แค่แบบฟิลที่มันเป็นแบบถนนสายตรงเพราะว่ามันคนละสายกูหาทำไปเรื่อยเนาะกูว่าแล้วทำไมไม่มีลอยฟ้าให้กูเลยกูไปผิดเองดูทุกโค้งดูทุกโค้งอ่ะกูโกรธโค้งมากจริงๆกูอยากกระทืบโค้งมันไม่ใช่โค้งนั้นนะทำไมไม่ใช่โค้งเจ้ไปบอกเขาก่อนได้ไหมถ่ายนานอ้อยก็เป็นกลุ่มอื่นแล้วมึงอยากให้กูมีเรื่องหรอตาตาถ่ายนานจังมึงบ้าหรือเปล่าอย่าเดี๋ยวหมดแกงนี่เราไปละเสร็จละเดี๋ยวรอให้แม่นางเจ้เล็บส่งเล็บไปยังกูส่งไปยังมีเอาอย่างนี้หนึ่งแล้วก็เอาไงก็ได้ให้มันดีอยู่เนี่ยโอเคเอาเหมือนเดิมแต่ว่าเห็นน้องฟ้าทุกคนเดี๋ยวสดามาใหม่นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวสดาแบบไปอยู่ตรงไหนที่ถ่ายได้สะดวกเลยจะถ่ายให้แต่ระหว่างก่อนจะไปถึงตรงนั้นชาจะได้พาเดินไปถึงตรงนั้นก่อนเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นกรุบๆเพราะว่าเดี๋ยวจะพัดต้องเดินไปถ่ายตรงนั้นอย่าเพิ่งเก็บของนะเพราะว่าของกูถือไม่หมดเดี๋ยวค่อยมาเก็บลองให้กูถ่ายมือถืออะไรก่อนเอามือถือลืมไปว่ะต้องไปละทุกคนชาต้องไปละชาจะเอามือถือให้นะให้ใจเป็นบุกไปเอาพักผ่อนกินสาวหุ่นไหลสบายดีสวัสดีพี่ปูคิดถึงนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยขอให้พี่ปูสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ดูก่อนไปทีตึ้งจะไปกำลังจะไปถ่ายแต่ตอนนี้แดดน่ากลัวเนาะแต่ว่าแบบต้องถ่ายให้ได้เพราะจะไปเราอะแต่เขาต้องใช้ร่มกันอะเออใจระหว่างนี้มึงเอาตรงนี้ก่อนหนึ่งรอบขอพิกัดชุดนานเอาสิเป็นชุดที่นานแบบนานมากๆแล้วอะของนิตยาแต่คือนานมากเสื้อใส่ไม่ได้เพิ่งใส่ได้เพราะเสื้อผอมลงแต่ตอนนี้กำลังอ้วนทุกคนจะไปแล้วขอเสื้อไปถ่ายรูป ก่อนนะจุ๊บ